สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอาร์ตอีทของเราวันนี้นะคะพบกับครูโบเช่นเดิมค่ะครูโบพานักเรียนมาสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดนั่นเองจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องจิตรกรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมมรดกของไทยกันนะคะบทเรียนที่1ลายไทยขั้นพื้นฐานจะเห็นได้ว่าลวดลายไทยที่นำมาตกแต่งตามสถาปัตยกรรมบ้านเรือนและสิ่งของเครื่องใช้มีหลายรูปแบบหลายประเภทนะคะยกตัวอย่างลายกระจังลายประจำยามลายดอกลายพุ่มลายกระหนก3ตัวซึ่งลายเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแม่ลายค่ะเพราะสามารถนำมาประดิษฐ์ให้เป็นลวดลายต่างๆได้อีกมากมายวันนี้ครูโบจะให้นักเรียนเรียนรู้ลายแรกและได้ทดลองฝึกเขียนด้วยนะคะนั่นก็คือลายกระจังใบเทศนั่นเองค่ะมีลักษณะแบบนี้อธิบายลักษณะของแม่ลายกระจังให้เข้าใจเพิ่มเติมนะคะแม่ลายกระจังเป็นแม่ลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟันปลาตาอ้อยหรือดอกบัวเป็นแม่ลายที่ประดิษฐ์หรือเขียนขึ้นภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท้าแม่ลายกระจังนี้เป็นลวดลายที่แสดงเฉพาะด้านหน้าค่ะไม่นิยมเขียนหรือปั้นให้เห็นด้านข้างส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปทรงของกลีบบัวและเป็นลายติดต่อซ้ายขวาเขียนเดินตามเส้นขอบลายลายที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านบนนะคะลายกระจังฟันปลากระจังตาอ้อยกระจังใบเทศกระจังคอเสื้อกระจังปฏิญาณและกระจังรวนค่ะกระจังตาอ้อยและกระจังใบเทศมีลักษณะที่คล้ายกันมากนักเรียนสังเกตดูนะคะครูโบได้หาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะบริเวณฐานของกระจังตาอ้อยจะตัดแคบลงให้มีลักษณะผอมเพียวมากกว่ากระจังใบเทศจะมีลักษณะอวบอ้วนค่ะประโยชน์ของแม่ลายกระจังนะคะตั้งแต่ต้นคลิปนักเรียนก็จะเห็นว่าใช้ตกแต่งตามขอบประตูหน้าต่างของโบสถ์วัดวาอารามแม่ลายกระจังที่ยอดตั้งขึ้นก็จะเรียกว่าบัวหงายหากยอดลงล่างเรียกว่าบัวคว่ำหากยอดเอ็นเรียกว่าบัวรวนค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกวาดลายไทยพื้นฐานก็คือลายกระจังใบเทศนั่นเองค่ะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4เป็นกระดาษแบบเรียบที่ใช้ในงานดรออิ้งหรืองานวาดเส้นค่ะความเข้มของดินสอที่ใช้ต้องเป็นดินสอ HB หรือดินสอ 0.5 ก็ได้ค่ะกบเหล่าดินสอคัตเตอร์ยางลบกระดาษนิโต้มีลักษณะกลมๆดังภาพคล้ายกับกระดาษกาวแต่ชื่อเรียกว่ากระดาษนิโต้นะคะจะมีความยืดหยุ่นไม่ทำให้งานเสียหายค่ะ 6. กระดาษเช็ดจู้ก็คือเอาไว้เช็ดไม้บรรทัดเวลาเลอะดินสอมากๆทำให้สกปรกได้นะคะก็ใช้สามารถใช้เช็ดได้ค่ะรักษาความสะอาดเวลาทำงานค่ะเราเริ่มจากนำกระดาษนิโต้นะคะฉีกกระดาษเพื่อยึดไว้ทั้ง4มุมนะคะไม่ให้ขยับเขยื้อนให้กระดาษ100ปอนด์ของเรายึดกับกระดาษสเก็ตค่ะจากนั้นนักเรียนนำไม้บรรทัดนะคะมาวัดจากขอบกระดาษด้านบนลงมาที่จุดที่6ค่ะวัดกึ่งกลางแล้ววัดซ้ายและขวานะคะครูจะไปอย่างทำแบบช้าๆแล้วก็อธิบายทีละขั้นตอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนอันดับแรกเราได้เส้นที่ระยะห่างจากด้านบนกระดาษเส้นแรกห่างมาทั้งหมด6เซนติเมตรค่ะเส้นที่2นะคะก็คือความกว้างของความสูงของกระจังของเราวัดจากเส้นที่1ค่ะลงมาที่8เซนติเมตรมาร์คจุดไว้แล้วทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็ลากเข้าหากันเส้นไปได้เส้นตรงแนวนอนลักษณะแบบนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างส่วนตรงนี้ก็คือความสูงของกระจังของเราค่ะ
เส้นต่อมาเราวัดจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือนะคะเอาไม้บรรทัดนะคะให้ชิดกับขอบกระดาษเลยวัดเข้ามา10เซนติเมตรค่ะวัดด้านบนอย่างนี้นะคะ10เซนติเมตรแล้ววัดด้านล่างตรงเส้นที่แนวนอนที่เราวางไว้นะคะ10แล้วก็กำหนดมาร์กไว้จากนั้นก็ลากเส้นตรงแนวตั้งตามจุดที่มาร์กค่ะนี่คือเส้นที่เรากำหนดว่ากระจังเราจะซ้ายสุดของลายกระจังก็คือเส้นนี้แล้วนักเรียนขาวัดจากเส้นแนวตั้งของเรานะคะวัดไปที่8เซนติเมตรค่ะแล้วมาร์กไว้ด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะมาที่8เซนติเมตรแบบนี้ด้านล่างก็8เซนติเมตรแล้วเราก็ลากเข้าหากันเราก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะคะก็คือกว้าง8กว้าง8แล้วก็สูง8กว้างคูณยาวพุทธอย่างนี้ก็ได้นะคะ8เซนติเมตรและตรงนี้8เซนติเมตรห่างจากขอบด้านบน6เซนติเมตรห่างจากขอบด้านซ้ายมือ10เซนติเมตรนั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะมาร์กจุดเราจะตีสเกลเป็นช่องนะคะจากจุดเส้นขอบนี้ทีละ2นะคะ2 4 6 8ด้านล่างก็เช่นเดียวกันค่ะมาร์กไว้2 4 6แล้วก็8มาร์กเสร็จปุ๊บลากมาบรรจบกันได้เส้นตรงแนวตั้งทั้งหมดเพิ่มขึ้น3เส้นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็วัดตรงนี้เพื่อมาร์กนะคะแนวตั้งนะคะ2 4 6 8ฝั่งนี้ด้วยค่ะ2 4 6 8แล้วลากเข้าหาเส้นที่1นะคะจุดที่1เส้นที่2ค่ะเส้นที่3ค่ะเราก็จะได้สเกลลักษณะแบบนี้สเกลทำให้เรารู้จุดว่าเราจะวาดตำแหน่งไหนลากเส้นตำแหน่งตรงไหนจะง่ายขึ้นนะคะครูจะใช้ลักษณะเส้นนี้อธิบายนักเรียนค่ะความกว้างของเขาก็ด้านบนก็คือ8เซนติเมตรความสูงของกระจังของเราก็คือ8เซนติเมตร8คูณ8นั่นเองแล้วครูจะสร้างจากจุดกึ่งกลางด้านบนนะคะสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นลักษณะว่าขนาดตัวกระจังของเราจะลักษณะเช่นนี้คล้ายรูปทรงของกลีบดอกบัวแล้วครูโบจะตรงกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมนี้คือจุดตรงนี้ใช่ไหมคะลากไปหามุมด้านบนทั้งสองฝั่งค่ะลากเส้นเฉียงไปหาด้านมุมทั้งสองฝั่งไว้นะคะมุมด้านล่างลงมากึ่งกลางมุมด้านล่างลงมาที่จุดตัดตรงนี้นะคะตามภาพเลยนะคะก็ลากไปที่มุมนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะลากไว้แบบนี้นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อด้วยค่ะจุดตรงนี้นะคะด้านล่างสุดไปตรงนี้เห็นไหมคะนักเรียนล่างด้วยดินสอแบบเบาๆนะคะนี่คือการตีสเกลเพื่อให้เราวาดกระจังใบเทศของเราได้ง่ายขึ้นครูขออนุญาตตีเส้นแดงทับเพื่อใช้ในการอธิบายเขียนให้นักเรียนมองผ่านกล้องได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้นักเรียนไม่ต้องทำตามนะครูโบขอทำเป็นเส้นที่ชัดขึ้นเฉยๆของตัวนักเรียนก็ล่างด้วยดินสอค่ะแต่ลงน้ำหนักแบบเบาๆเท่านั้นอันนี้ครูโบทำให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นนะคะครูขอทบทวนไปด้วยนะคะลากเส้นกรอบของกระจังกว้างคูณยาวอยู่ที่8ด้านบนก็8สูงลงมาแนวตั้งก็8ก็คือ8คูณ8นะคะจากนั้นก็
ลากเส้นที่เราห่างกันก็คือ2คูณ2ทุกช่องเลยทุกช่องจะมีขนาด2คูณ2เนี่ยค่ะ1ช่องก็คือ2คูณ2ได้ทั้งหมดถ้า8คูณ8เราจะได้ทั้งหมด16ช่องนะคะแบบลักษณะแบบนี้เราได้ช่องทั้งหมดเป็นสเกลแล้วครูโบขอกำหนดสี่สามเหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะเอ้ยสามเหลี่ยมผืนผ้าด้านเท่าเขาเรียกสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะจุดกึ่งกลางของเราตรงนี้ครูโบขออนุญาตใช้เครื่องหมายเป็นเลขดีกว่าเส้นที่หนึ่งแนวตั้งเส้นที่สองเส้นที่สามสี่ห้าเส้นที่หนึ่งแนวตั้งด้านล่างนะคะ1 2 3 4 5ที่ลากขึ้นไปเป็นเส้นเดียวกันลักษณะนี้นะคะทางด้านบนและด้านล่างใช้จุดแทนค่าให้นักเรียนเข้าใจก็คือจุด1จุด2จุด3จุด4จุด5ด้านล่างและด้านบนส่วนแนวนอนนะคะ A B C D Eด้านซ้ายและด้านขวานะคะครูจะได้อธิบายตามแต่ละจุดให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายจากนั้นสเกลของเราได้ทั้งหมดเท่านี้แล้วเราจะเริ่มต่อด้วยสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเพื่อกำหนดปริมาตรว่ากลีบดอกบัวเราจะมีขนาดเท่านี้นี่คือเราจะวาดดอกบัวได้ง่ายขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะลากเส้นตำแหน่งเพื่อจะใช้สร้างลวดลายให้ได้ง่ายขึ้นนะคะจากจุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้จะอยู่ที่ตำแหน่ง C นะคะเส้น C นี่ค่ะตรงกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลากออกไปยังมุม A กับตรงฝั่งซ้ายและขวานะคะนี่แล้วก็จุดถัดมาก็คือจัดถัดมาจากตรงกึ่งกลางก็จะเป็นจุดตัดตรงนี้นะคะลากไปหามุม B เส้นที่ลากเฉียงอย่างนี้นะคะเราจะสามารถทำการบากได้ง่ายขึ้นบากคือการเพิ่มลวดลายเข้าไปในตัวกระจังของเรานะคะเขาเรียกว่าการบากเดี๋ยวครูโบจะมีสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งลักษณะสเกลของเราที่ครูโบทบทวนแล้วนักเรียนร่างด้วยดินสอนะคะอันนี้ครูโบร่างทับแล้วอธิบายทับด้วยปากกาแดงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นลักษณะการร่างสเกลเพื่อให้วาดง่ายก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มต้นนะคะครูจะร่างแม่ลายกระจังใบเทศให้นักเรียนชมเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะฝึกวาดพร้อมกันฐานจะอยู่ตำแหน่งดีค่ะฐานจะออกมาจากตำแหน่งดีลากไปจุดที่3ด้านบนนะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะลากฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ต้องมีขนาดสมมาตรกันกับฝั่งนี้นะคะสร้างเห็นเส้นดำๆบางๆนี้ใช่ไหมคะนี่คือรูปทรงรอบนอกรูปล่างรอบนอกของไม่ใช่รูปทรงสิรูปล่างด้านนอกรอบนอกให้มองไปเห็นว่าเป็นลวดลายของกลีบดอกบัวค่ะเราได้ดอกบัวดอกใหญ่แล้วต่อมาเราสร้างดอกบัวดอกเล็กนะคะดอกบัวดอกเล็กจุดตัดฐานจะอยู่กึ่งกลางตรงนี้ค่ะก็คือช่องแรกของช่องที่1ด้านล่างนะคะหาครึ่งหนึ่งของเส้นที่2นี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะหาครึ่งหนึ่งของเส้นที่4นักเรียนอาจจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะเพื่อความสมมาตรกันนะคะมันก็คือจุด1เซนติเมตรนั่นเองมาร์กจุดไว้แล้วยอดปลายอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนลากโค้งออกไปค่ะให้เส้นตรงนี้ขนานกับเส้นด้านนอกด้วยเราจะสร้างดอกบัวดอกเล็กนี่เราก็จะได้ดอกเล็กกับดอกใหญ่
ลักษณะแบบนี้นะคะต่อด้วยขั้นตอนเพิ่มเติมลวดลายก็คือการบากนะคะเราจะบากด้านซ้ายก่อนนะคะทำเส้นลักษณะแบบนี้โค้งมาแล้วเฉียงเข้ามาอย่างนี้นี่คือการบากตัดบากยอดมันให้แหลมๆอย่างนี้นะคะเส้นที่2ก็คือตามเส้นนี้เลยเส้นที่3ตามเส้นที่เฉียงมาอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ทำเช่นกันค่ะลักษณะแบบนี้นะคะดอกบัวตรงนี้ก็เช่นเดียวกันการบากเราจะสลับเราจะวางกึ่งกลางจากตรงนี้จุดบากตรงนี้บากแล้วใช่ไหมคะตรงนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้หาจุดกึ่งกลางแล้วขีดเข้ามา45องศาค่ะตรงนี้กับตรงนี้ขีดเข้ามา45องศาจะอยู่จุดกึ่งกลางระหว่าง2เส้นนี้นะคะแล้วเราก็บากเพิ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ซ้อนลายด้วยการเพิ่มดอกบัวดอกเล็กสุดจุดกึ่งกลางตรงช่องแรกนะคะตรงนี้แล้วก็ครึ่งหนึ่งของช่องสองช่องนี้ลากไปเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้แม่ลายกระจังใบเทศแล้วครูโบจะเน้นด้วยปากกาสีดำให้นักเรียนเห็นได้ชัดนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องเน้นนะอันดับแรกลากเส้นให้เกิดเป็นรูปทรงของกลีบดอกบัวดอกใหญ่อันดับที่สองลากเส้นให้เกิดรูปทรงของกลีบดอกบัวดอกเล็กตามตำแหน่งที่ครูโบอธิบายไปเส้นนี้ลากให้เขาเรียกว่าการบากให้นักเรียนเห็นได้ชัดนะคะทั้งสองฝั่งต้องสมมาตรกันแล้วก็จะได้รูปทรงของลายกระจังใบเทศที่ชัดเจนขึ้นนะคะลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลืมตัดฐานยอดเขาก็จะแหลมๆพุ่งขึ้นไปนี่คือแม่ลายกระจังใบเทศลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวิธีการเขียนนักเรียนขานี่ก็คือแม่แบบลายกระจังใบเทศที่ครูโบได้ล่างสาธิตวิธีการวาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือสอดไส้เพิ่มเติมลวดลายภายในลายกระจังใบเทศลงไปวิธีการมีดังต่อไปนี้เดี๋ยวเริ่มต้นจากการตีสเกลเหมือนลักษณะแบบเดิมนะคะครูโบตีสเกลลักษณะแบบเดิมแล้ววางเครื่องหมายลักษณะแบบนี้แล้วเราเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มขั้นตอนแรกก็คือเหมือนกันค่ะลากจากดีนะคะจุดดีนะคะเพื่อสร้างรูปทรงของลายดอกบัวดอกใหญ่ลายดอกบัวดอกใหญ่ลักษณะแบบนี้นะคะเราได้ดอกใหญ่แล้วเราเพิ่มดอกถัดมาค่ะจะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงดอกถัดมายอดจะอยู่ตรงช่องจุดตัดถัดลงมาจากดอกใหญ่นะคะก็คือตรงนี้และฐานก็คือด้านจุดตัดตรงนี้นะคะประมาณครึ่งหนึ่งของ1ถึง2เนี่ยหาจุดครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งของ4กับ5นะคะเส้นที่2นั่นเองลากดอกบัวดอกนี้ลากไปค่ะปื๊ดก็จะเส้นคู่ขนานกับขอบด้านนอกนะคะสร้างรูปทรงดอกบัวดอกถัดมานี่ค่ะเราก็จะได้ดอกถัดมาแล้วต่อมาค่ะดอกถัดมายอดเขาจะอยู่ตำแหน่งจุด
กึ่งกลางนะคะแล้วก็อยู่จุดตัดตรงนี้จุดที่2กับจุดที่4ค่ะลากไปหาเขานะคะสร้างดอกบัวทั้งหมด1ดอก2ดอก3ดอกนักเรียนเห็นภาพไหมคะจากนั้นนักเรียนเพิ่มเขาเรียกว่าเส้นขนานสอดไส้ลายของเราเข้าไปนะคะโดยการเส้นเพิ่มเส้นให้ออกมาเป็นเส้นคู่ขนานเพียงเล็กน้อยถัดออกไปซ้ายมือนะคะลากไปค่ะแล้วฟาดลากฝั่งนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนลากเส้นคู่ขนานก็ห่างออกจากจุดที่เราวาดดอกบัวดอกเล็กสุดนะคะแบบนี้เส้นไม่สวยต้องลบออกก็จะได้ดอกบัวลักษณะนี้เห็นชัดไหมคะต่อมาจะคือการบากค่ะครูโบว่าครูโบเปลี่ยนเป็นไส้ดินสอเป็นหมึกดำให้นักเรียนเห็นได้ชัดนะคะการบากเส้นรอบนอกลักษณะอย่างนี้เลยค่ะวาด1 2 3ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะจากจุดที่เป็นจุดตัดอย่างนี้นักเรียนเห็นชัดขึ้นไหมคะจากนั้นด้านเส้นด้านในนะคะเส้นนอกกับเส้นในเราทำตรงเส้นในนะคะบากเส้นในตรงรอยตัดนะคะทำการบากเส้นในตรงรอยตัดลักษณะก็จะเป็นการบากอย่างนี้มองไม่ชัดใช่ไหมคะแล้วจุดดอกเล็กสุดให้เพิ่มตรงนี้ค่ะให้เส้นมันขนานกับเส้นนี้นะเฉียง45เข้ามานั่นคือการบากเฉียง45เข้ามานะคะจุดตรงนี้ดูดีๆนะคะให้ทั้งสองฝั่งเท่ากันครูโบจะไปย้ำสีดำให้นักเรียนเห็นได้ชัดคลิปต่อไปค่ะการบากด้วยหมึกแล้วครูโบว่ายังนักเรียนยังเห็นไม่ชัดครูโบจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากลากเส้นสร้างดอกบัวดอกใหญ่เห็นชัดขึ้นไหมคะได้ดอกบัวดอกใหญ่แล้วดอกถัดมาจะอยู่ตรงถัดมาตรงนี้นะคะลากขึ้นไปตรงจุดที่ครูโบบอกว่าครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ครูโบแค่ลากซ้ำที่ครูโบอธิบายแล้วนะคะครูโบจะไปเร็วๆก่อนนะลักษณะแบบนี้นะคะเห็นชัดขึ้นเนาะครูโบใช้หมึกหรือว่าแทนคราดด้วยสีหรือปากกาเมจิกเพื่อให้นักเรียนมองผ่านกล้องได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่นักเรียนเวลาล่างด้วยดินสอเบาๆมือนะจากนั้นทำการบากนะคะThank you.
ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะลายกระจังใบเทศที่เพิ่มรายละเอียดของลวดลายเป็นการสอดไส้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เพิ่มด้านในเข้าไปจากจุดกึ่งกลางระหว่าง2กับ3ก็จะได้ดอกเล็กสุดลักษณะแบบนี้ค่ะหากจะเพิ่มยอดด้านบนก็หาจุดกึ่งกลางระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้ชัดเจนนะคะนี่ก็คือลวดลายของกระจังใบเทศครูโบเน้นด้วยปากกาให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นวิธีการสร้างก็อย่างที่อธิบายไปนะคะครูจะทำลักษณะสมบูรณ์ของงานด้วยดินสอให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเวลาส่งงานคุณครูนั้นการฝึกนั้นการเขียนด้วยดินสอนั้นจะมีลักษณะแบบไหนออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาในการลงลายเส้นจะไม่ดำเท่ากันลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ครูโบฝึกให้นักเรียนมองผ่านกล้องเราเข้าใจด้วยเส้นของหมึกค่ะแบบนี้นะสิ่งสำคัญคือเวลาวาดความสมมาตรทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต้องเท่ากันนะคะและการบากนั้นหากครูเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอสอนบากอีกวิดีโอหนึ่งให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นสำหรับงานลายไทยที่เพิ่มลวดลายด้วยการบากนะคะนี่ก็คือลวดลายลายกระจังใบเทศค่ะเส้นไหนไม่เอาลบออกนะคะนักเรียนขาชิ้นงานที่ลงด้วยดินสอนะคะครูโบทำตัวอย่างมาให้ดูลักษณะลายเส้นก็จะใช้ลักษณะเบามืออย่างนี้เวลานักเรียนทำงานเสร็จแล้วนักเรียนลบเส้นที่เป็นตีสเกลไว้ออกให้หมดทั้งด้านในลายกระจังแล้วก็ด้านนอกตรงนี้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะของแบบนี้ส่งครูนะคะโดยการเขียนชื่อด้านล่างมุมขวาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซะทีเดียวนักเรียนต้องดูว่าตรงไหนที่มันเป็นลักษณะของฐานอาจจะเน้นน้ำหนักดินสอให้เข้มขึ้นตรงที่เป็นลายด้านในอาจจะเข้มกว่าลายด้านนอกเพื่อให้แสดงลักษณะแสงเงานะคะนักเรียนขาชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะจะเป็นลักษณะนี้พร้อมส่งคุณครูนะคะชิ้นงานก็จะมีน้ำหนักของลายเส้นตรงไหนที่อยู่ในจุดที่เหมือนแสงเข้าไม่ถึงก็จะเน้นเข้มแล้วตรงไหนที่ได้รับแสงสว่างก็จะเน้นอ่อนนะคะทำให้มีน้ำหนักแสงเงาแบบนี้เส้นไหนที่ไม่ใช้ให้ลบออกให้สะอาดค่ะด้านล่างฝั่งขวามือนะคะเขียนชื่อให้เป็นตัวบรรจงนะคะให้อ่านออกสวยงามใช้เลขไทยนะคะระดับชั้นมออะไรเลขที่เท่าไหร่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเขียนวันที่ที่ทำผลงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งนะคะเท่านี้ตีกรอบด้านละ1เซนติเมตรชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นักเรียนก็พร้อมส่งคุณครูได้เลยค่ะย้ำนะคะห้ามวางไว้บนโต๊ะเด็ดขาดส่งกับตัวคุณครูเท่านั้นและส่งภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ